สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับมาเล่นต่อนะครับกันนะครับกับคุกกี้รันนะครับซึ่งเป็นวันใหม่นะที่มันอัพแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับตั้งแต่มันอัพนะครับเพราะว่ามันเมื่อคืนกับ 4-5 ชั่วโมงนะครับเหนื่อยมากนะครับนอนดีกว่านะครับก็ไม่ได้อัดครับเพิ่งมาอัดเมื่อกี้นี่นะครับตอนนี้แหละนะครับในเมื่อกี้นะอัปเดตเมืองแม่ปนครับก็จากหลังจากที่เราลงเบียนครั้งก่อนไปเราก็จะได้ของสักอย่างนี่แหละลืมแล้วนะครับรวบรวมชิ้นวัตถุโบราณอะไรนู้นครับเฮ้ยครับอีเวนต์แจก100คริสตัลนะเมื่อพิมพ์คำว่าครับอ๋ออันนี้ผมรู้นะครับเราต้องไปหาพิมพ์กันนะครับตั้งค่าคูปองอีเวนต์นะครับไปได้ตอนนี้ไหมนี่เออไปเราพิมพ์นะครับพิมพ์นะครับก็คือมันจะมีรหัสนะครับเริ่มเลยนะครับรหัสเมื่อสั่งกะเพราหมูสับแต่ดันได้กะเพราไก่มาไหนๆก็ทำมาละกินไปละกันนะครับทีถ้าเราเฮ้ยทำไมต้องเย็นนี้ด้วยไม่เข้าใจครับถ้าเราจะได้รับบทเป็นพระเอกนางเอกหนังสักเรื่อง คุณหนูไฮโซโอ้ยนักท่องเที่ยวอิสระที่รักการเดินทางผู้พิทักษ์โลกผมเป็นผู้พิทักษ์โลกฮีโร่สุดเจ๋งดีกว่าเมื่อมีปัญหาที่แก้ไม่ได้เสียทีคุณจะทำอะไรผมทุกทางปัญหามีทางออกแน่นอนนะครับโอเคครับไอ้ท่องเที่ยวที่ชอบที่สุดของคุณคืออะไรน้ำตกนะครับมีไหมธรรมชาติภูเขานะครับหากต้องตัดสินใจเข้าร้านอาหารในร้านที่ไม่คุ้นเคยตามใจคนอื่นตามเสียงส่วนใหญ่อะไรก็ได้นะจริงผมกินได้หมดอะไรที่มีผมกินได้ผมก็พอนะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับไปตามเสียงส่วนใหญ่แล้วกันช่วงสอบหมกมุ่นนะครับอยู่คนเดียวปกติเราจะเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ครับงานดีเลทที่ใช่ตัวเราที่สุดคืองานดีเลทไหนที่ใช่ตัวเราที่สุดอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงครับเมื่อมีคนชอบชมว่าดูดีมีสไตล์โอ้เยี่ยนั่นเนี่ยคำตอบของเราคือผมจะตอบ2อันนะครับก็คืออันแรกกับอันที่3นะครับมันดูมันแน่นอนอยู่แล้วเราดูดีนะครับแต่ว่าคุณก็ดีๆเหมือนกันนะอะไรนะครับแต่ผมจะเอาอันนี้แล้วครับอันแรกครับเมื่ออยู่ในงานครับที่มีคนเยอะเป็นตัวสร้างบรรยากาศผมก็พยายามเข้าไปนะมันคืออะไรมากเมื่อโจรเข้าบ้านแล้วเราดันไปจ่ายจะทำอย่างไรโอเคแล้วผมจะพยายามโน้มน้าวให้โจรจับใจด้วยคำพูดนะครับกิจกรรมไม่ชอบมีกี่คำถามวะเนี่ยนึกว่ามี10กิจกรรมไม่ชอบที่สุดคืออะไรเป็นคุกกี้รันไม่มีนะคุณเล่นนะคำปั๊มเป้าหมายนะครับโอเคครับเมื่อเจอเพศตรงข้ามที่ถูกใจคุณจะโอ้โหโอ้โหถ้ามันฝืนผมรู้คิดเราจะได้คู่กันกำลังวิเคราะห์ลักษณะนิสัยคุณคือคุกกี้ตัวไหนในคุกกี้รันโอ้คุกกี้นางฟ้าชอบคิดถึงผู้อื่นก่อนตนเสมออันนี้ละเอียดเพิ่มดิอะไรวะอันนี้เหรอที่ได้100คริสตัลคุกกี้นางฟ้าชอบคิดถึงผู้อื่นเสมอนะคุณจะเป็นจิตใจเป็นด่างนางฟ้าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดหรือเจอคนไม่ไหนนะครับโอ้โหมาคิดบวกนะครับหาความดีจากคนที่สถานการณ์ได้เสมอนอกจากนี้ยังไม่ชอบมองคนอื่นในแง่ลบจนทำให้คุณสุดไม่ดีครับส่วนด้วยนิสัยแบบนี้นะครับมักทำให้คนรอบข้างเข้าใจผิดว่าคุณเป็นคนอ่อนแอไปต่อโลกไม่ทันคนคุณมักจะหลีกเลี่ยงมากกว่าที่จะเผชิญหน้านะครับกับเรื่องราวที่เลวร้ายไม่ทันตั้งตัวและคุณก็ไม่ใช่ประเภทที่จะเสียใจกับอะไรนานๆนะครับเนื่องจากคิดถึงอนาคตที่สดใสมากกว่าต้องครับเราเกิดมานะครับตอนนี้เพิ่งผมเพิ่งอายุเท่าไหร่25ผมยังไม่ถึงครึ่งของชีวิตเลยเดี๋ยวนี้คนอยู่ได้ถึง80ครับแต่ผมจะอยู่ถึง100นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะอยากอยู่ถึง100นะครับยังไม่ถึง104เลยตอนนี้นะครับสำหรับชีวิตผมนะครับผมจะอยู่ถึง100ให้ได้นะครับถ้าไม่มีอะไรถ้ามีปัญหาทรมานอะไรมากนะถ้าทรมานก็ไปเถอะนะครับเป็นป่วยเป็นอะไรทรมานมากก็ไปเถอะนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับในวงเพื่อนคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดนะครับคนหนึ่งที่ทำให้เพื่อนสบายใจนะไม่ได้อยู่ใกล้แต่ระวังนะครับอย่าให้ใจหรือเชื่อใจใครง่ายๆนะเพราะนั่นอาจจะย้อนมาทำลายแชร์
เอ้ยเฟซบุ๊กเราเอ้ยก็แชร์คราวหน้านะครับก็แชร์คราวหน้าแล้วกันนะครับผมได้เรียกเนี่ยหมายเลขคูปองจดก่อน THECIPYOFFWIZARDS นะครับหัวข้อเกมพุกกี้รันโอ้ my god ผมไม่รู้ว่าเนี่ยว่ากิจกรรมนี้นะครับมันเป็นกิจกรรมที่ได้คริสตันนะครับแล้วก็มันเป็นกิจกรรมของทางไลน์นะผมก็เห็นเขาขึ้นกันมาแล้วช่วงนี้มา 2-3 วันแล้วเริ่มมากันแล้วงงเหมือนกันว่ามันมาอย่างไงนะครับไม่เป็นไรครับเราได้แล้วครับคูปองไปใส่ตรงไหนไม่รู้นะครับเมื่อกี้นะครับนานแล้วครับคุกกี้รสซากุระถ้วยชาดำเอพิโซด4ครับมันคือเมืองของเวทมนต์นั่นเองครับผมไปใส่ตรงไหนเนี่ยคูปองปะปองปะใช่ปะ THECIPYOFW มันคือ The City of Wizard นั่นเองนะครับผมก็คิดตั้งนานครับเย้ สวยสมรางวัลแล้วYes เพิ่มมาแล้ว 1,000 โอ้ my god แต่ละคนนี่โอ้อีเวนต์เยอะมากครับยอดอะไรไม่รู้ครับไปเมืองซิตี้วิสาดกันนับไม่รู้ครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปดูคุกกี้ใหม่กันนะที่เรามีครับมันจะให้มาครับตัวไหนรถชูครีนี่ไงรถชูครีของเรานะครับมีตัวไหนให้เราซื้อไหมมีสมบัติระดับ S ที่พิวัตรแล้ว20อันครับผมจะซื้อสักกุหลาบครับไม่เป็นไรครับคริสตัลมีเยอะครับช่วงนี้เพราะว่ามีคนบอกว่าสักกุหลาบรับเก่งมากครับผมก็เลยจะเอาสักกุหลาบครับเอาสักกุหลาบซะหน่อยกระเป๋าบิกินี่แล้วไปดูเพชรเหมือนกันนะครับเพชรต้องมีเพชรของสักกุหลาบแน่นอนครับไปเปิดกันเราฟักเราปูตุYes นี่ของซากุระใช่ป่ะถ้วยชาดำอีกอันนึงนะครับเพราะก็เป็นอันนึงอีกของชูครีมนะครับเฮ้ยอู้น่าจะอัพซากุระก่อนลืมเลยเสียเลยโอ้เสียเลยลืมนะครับแม่เสียคริสตัลไปนั้น20ครับเฮ้ยไม่เป็นไรนะครับอะไรทำไปแล้วทำไปแล้วนะครับจริงๆนะครับเพราะว่านะครับยังไงก็ดีนะครับก็ผมก็เหลือคริสตัลเยอะครับไม่เสียอะไรมากเสียไป20เด็กๆนะครับลูกฮุกลูกโอ้นะครับครับครับให้เต็มก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันมีอะไรมีตัวไหนหรือเปล่านะครับก็กดไว้ก่อนครับมีคนบอกว่าเลเวลนะครับมันเพิ่มจากเต็ม70นะครับเป็นเต็ม80หรือเปล่านะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าประมาณนั้นครับสมบัตินะสำหรับสมบัติต้องเปลี่ยนอะไรนะต้องเปลี่ยนไอ้นี่แน่เลยไอ้ถ้วยชาครับหรือเปล่านะเมื่อกี้ที่ได้มานะว่านี่ปะอัพซะหน่อยนะครับจะไปดูนะครับว่าคุกกี้ซากุระนะครับเก่งอย่างไรนะครับผมยังไม่ได้อ่านเลยเป็นตั้งนานนะนึกว่าอะไรนะครับในลักสกุละเราอัพสัก4สัก5นะครับจนอัพไม่ได้นั่นแหละนะครับจนมันติดนั่นแหละพวกเขานะครับเท่านี้แหละพอละไปดูซับสกุละครับกี่สกุละคืออะไรครับความสามารถผลิตยินดีสกุละครับและบินไปข้างหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดครับและสามารถสร้างปาร์ตี้ดอกสกุละในเวลาคุณนัดยิ่งอัพเกรดจะยิ่งบินบ่อยนะถ้วยชาดำครับผลงานชิ้นนี้นะเป็นสากุระครับเขียนได้เจ๋งรู้สึกสดชื่นดังมีลมพัดผ่านสดชื่นดังลมพัดผ่านโอเคนะไปที่ว่ากันนะครับว่าถ้าไปเดินเล่นในช่วงอากาศดีๆนะก็จะเจอที่สากุระที่ฝนร่มบินไปบินมาตามกระแสลมนะครับ
เอครับอะไรครับแต่ระวังนะอย่าเผลอปล่อยตัวไปนั่งคุยกับเจ้าจนถูกคอล่ะพอเจ้าหลอนนะชวนเมาส์จะลืมเวลากันไปเลยนะครับเกินไปแล้วนะครับไปดูคุกกี้ตัวนี้ครับช่วยชาดำติดโพชั่นบวกสอนตับแรกไปทั้งหมดโอ้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้แต่ว่าไปดื่มดำซากุระครับก็ต้องกินชาดื่มชาดำไปด้วยนะครับหรือเปล่าครับคนญี่ปุ่นเขาทำงี้เหรอนั่งดูซากุระกันแล้วกินชาด้วยมีกลิ่นหอมภายในตัวต้องให้รสชาติครับของชาครับนุ่มและอุ่นขึ้นหากมีถ้วยชานี้แล้วก็นะครับไม่ว่าจะร้อนหรือจะหนาวก็มาสามารถดื่มชาได้นะโอเคครับชาทำให้ลดความเสีย 30% ไปดูก่อนว่าตัวผักของเราตัวไหนดีดื้อ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 ตัวผักของผมก็จะเอาเป็นคุกกี้ช็อกโกพิงแล้วกันนะครับผมครับช็อกโกพิงช็อกโกพิงพิงพิงติงติงโอเคครับไปกันครับเราครับไปด่านใหม่ด้วยลืมด่านใหม่นี่นะครับเมืองเวทมนต์ไอตัวนี้ยังบินอยู่เลยไหมเห็นไหมยังถือลูกโป่งรีบบินต่อแบบโอ้เพลงสุดยอดโอเครายการแล้วครับรายการแล้วครับวันนี้โอเคจะไม่ใช้ไม่บินเร็วนะตอนแรกนะเพราะว่านะจะได้รู้นะว่าเป็นอย่างไรนะครับตอนแรกนี่แหละต้องการนะครับอัพได้ไหมเฮ้ยอัพได้ด้วยโอ้เวลาโบนัสกับเยลลี่อัพไปหน่อยนะครับเดี๋ยวตังค์เยอะว่ะต้องหาตังค์นะครับนานนะผมไม่ได้หาเท่าไหร่นะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะโอ้แค่นี้ก่อนนะโบนัสว่ากันคราวหน้านะโบนัสไม่สำคัญเท่าไหร่นะสำหรับคนแต่ว่าตัวนี้มันก็ลมจะนำพาเราไปในที่ที่ดีเองดูทำมันจะดีขนาดไหนนะครับต้องไปดูกันนะครับเอาละเอาเย้ละสักละสักละโอ้โหมอมันไม่โดนแม่เหล็กนี่ผมว่ายมันเก็บยากเลยเออต้องดูดีๆแล้วนะแบบนี้นะเล่นดีๆแล้วครับเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไลท์สไลท์สไลท์โดด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 โอ้สุดละเราเอสถ่ายละทุ่มลนละ13ล้านแล้วเล่นเร็วไปเลยงงเลยอะไรเมื่อกี้ไม่บินไม่ได้เลยเจลลี่ตั้งใหญ่ครับเมื่อกี้เสียดายมีอะไรนี่แหละโอ้ปาร์ตี้ดอกรักนั่นเองนะเงินเยสอะไรเนี่ยโอ้โหเราเปิดแล้วเป็นหมุนโอ้ยาโอ้ยาคุณลืมเลยมันระเบิดให้หลงนะหลงปึ๊บโอ้ยแย่โอ้ยแย่โอ้ยอดโอ้โหโอ้โหวิ่งพลาดเลยจะพลาดนะสำคัญมากโอเคแฮะโอ้ยแย่ชน
อู้ห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 ู้การโตได้นะผมว่าเฮ้ยไปแล้วล่ะมามาดีรักโอ้เพื่อหลบทำไมผมหลบไม่ได้อ่ะเฮ้ยเงิน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 โคตรเยอะแถวนี้เงินชัดๆตานี้นะครับ48ล้านนะไม่ใช่ย่อยนะใช่ย่อยนะไม่ใช่ย่อยเลยนะตอนนี้นะสไลด์ไปโหลดเมื่อกี้โอเคเฮ้ยซ่อมหรือว่าเสียบแล้วเมื่อกี้ไปเลยไปลองบินแล้วเย้เย้เย้หมดแล้วพลังบินไปแล้วสักระของเราไม่รู้คุณจานไหนแล้วห้องสมุดเก่าแล้วครับจานเจ็ดแล้วครับเอ้ยตายแล้วตายหมดพลังหมดถล่มมันถล่มมันเฮ้ยเฮ้ยว้ายตกเหรอเมื่อกี้ตกไหมยากไว้ด่านนี้ปัดเลยไม่ได้ตัวใหญ่เลยเต็งเลยยากนะครับด่านนี้ด่านยากมากนะโอ้ยอดชนตกแน่เลยนี่ผมเกือบแล้วเหรอนี่ตกง่ายๆอยู่นะครับโอ้โหลูกดันต่อไปดันแป๊ดโอ้ยรอบนาฬิกาเอื้อเจ็บมันด้วยอะไรไม่รู้นะครับเอื้อชนยากมากด่านนี้เล่นยากมากครับโอ้พลังหมด124ล้านโพสไปก่อนครับยังไงค่อยว่ากันที่หลังนะครับโอ้โหยากเว้ยโอ้โหชิ้นส่วนโบราณยอดครับโอ้ยแย่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 โอ้โหโอ้โหโอ้ต้องเล่นอันสามอันสองอันหนึ่งด้วยใช่ไหมเนี่ยแบบเดียวนะแบบนี้ทะลุทะลวงแน่นอนครับสุดยอดเกมดีนะครับโอเคก็โอ้โห
เริ่มมันแล้วครับคุกกี้รันนะครับแต่ผมไม่เวลาเล่นนะครับไลน์เลนเจอร์แย่งกันลากันนะครับตัวนี้มากกว่าช่วงก่อนๆผมก็เน้นไลน์เลนเจอร์ไปนะครับไม่รู้ผมทำไงครับจะเน้นเกมนี้ได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมมานะครับวันนี้นะครับก็เจอกันใหม่นะในดวงหน้าครับสำหรับรอบต่อไปนะครับผมจะมารีวิวไอ้คุกกี้รสชูครีมนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เจอกันใหม่ครับจริงๆนะครับในดวงหน้านะครับ CEO เฮียครับกับคุกกี้รันบ๊ายบาย